Netflix Theater Account ไทยราคาถูกราคาเริ่มต้นที่129บาทมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครใช้งานง่ายมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถดูได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่มีหายมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกตอนไหนก็ได้ไม่มีสัญญาผูกมัดสำหรับคนที่มีอยู่แล้วสามารถเปลี่ยนมาดูกับพวกเราได้โดยใช้แค่ ID LINE อย่างเดียวก็สามารถสมัครได้เลยสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่NF Theater หรือจะสแกน QR Code ที่อยู่ด้านหน้านี้ได้เลยอยากจะดูหนังความคมชัดระดับ 4K จะต้องจ่ายแพงกว่าทำไมสมัครได้เลย Netflix Theater สวัสดีครับผมมีชื่อว่าคินไม่ใช่อนาคินแต่เป็นเหล่าคินผิงบ้านของผมนั้นยากจนแต่ผมมีความฝันฝันที่อยากจะร่ำรวยเป็น Wolf of Wall Street แต่ความฝันของผมนั้นก็เริ่มห่างไกลมากขึ้นทุกทีผมอาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่ชอบตีกันทุกวันพ่อผมติดพนันและชอบรีดไถเงินจากแม่ส่วนพี่ชายกับพี่สะใภ้นั้นก็พยายามจะมีลูกด้วยกันเขาใส่กันไม่ยั้งจนบางครั้งบางทีผมต้องโยกตัวตามไปด้วยซึ่งผมเองก็ไม่เข้าใจว่าพวกเขากำลังคิดอะไรกันอยู่คิดว่ารูหนูเล็กๆของพวกเราจะรองรับคนเพิ่มได้อีกคนหรือไงเช้าวันนี้ผมต้องออกไปทำงานตามปกติแล้วอยู่ๆก็มีคู่รักบ่าวสาวกระโดดตึกลงมาตายต่อหน้าผมกรีดลั่นไม่ใช่เพราะกลัวแต่เป็นเพราะว่าเลือดของพวกเขากระเด็นมาถูกเสื้อสเวตเตอร์ของผมที่อุตส่าห์อดทนเก็บเงินซื้อตั้งแรมปีผมไม่เข้าใจเลยว่าคนที่มีพร้อมทุกอย่างทำไมถึงคิดสั้นแบบนี้ผมได้เดินเข้าไปที่ทำงานและบอกกับเจ้านายว่าวันนี้ผมขอลาเนื่องจากไม่มีอารมณ์ทำงานเพราะเห็นคนตายต่อหน้าต่อตาเจ้านายก็เลยอนุญาตให้ผมลาได้แต่เป็นการลาขาดและไม่ต้องกลับมาทำงานที่นี่อีกเลยเพราะเหตุผลไม่ค่อย make sense ซึ่งผมเองก็ไม่ได้เสียใจมากอะไรและก็ไม่อยากอยู่ทำงานที่นั่นไปจนตายเหมือนกันผมเดินเตะฝุ่นไปเรื่อยเพราะไม่อยากกลับบ้านในตอนนี้จนกระทั่งได้เข้าทำงานที่ร้านมินิมาร์ทแห่งหนึ่งโดยที่เจ้าของร้านนั้นมีชื่อว่าแลมถามผมว่าอยากจะทำงานที่ร้านของเขาไหมและผมสามารถเริ่มงานได้เมื่อไหร่ซึ่งผมก็ตอบเขาไปเลยว่าได้ทันทีจึงทำให้ผมได้งานนี้มาแลมได้พูดสอนงานผมอย่างรวดเร็วพางตบหัวผมไปด้วยเขาบอกว่าผมซื่อบื้อและเรียนรู้ช้าจึงให้พนักงานสาวอีกคนที่มีชื่อว่ามาร์เบิลมาช่วยสอนมาร์เบิลยิ้มแย้มและขายของได้อย่างคล่องแคล่วแต่ทว่าแลมนั้นก็ยังไม่วายด่าเธออยู่ดีแลมบอกกับมาเบิลว่าทุกครั้งที่ลูกค้าจ่ายตังค์เธอจะต้องไม่ลืมเชียร์ลูกอมป๊อปแป๊ะขายให้พวกเขาด้วยแลมเตือนมาเบิลว่าถ้าเธอลืมอีกฉันจะส่งตัวเธอไปเล่น AV หาเงินมาซื้อลูกอมป๊อปแป๊ะที่ร้านของฉันหลังจากที่แลมจากไปแล้วผมจึงได้ไปทำความรู้จักกับมาเบิลและสอนให้เธอรู้จักสนุกกับชีวิตผมถามกับมาเบิลว่าแลมเป็นเจ้านายที่ห่วยแตกมากใช่ไหมซึ่งมาเบิลก็บอกว่าใช่แต่เธอไม่มีทางเลือกเศรษฐกิจแย่แบบนี้ถ้าเธอไม่ทำงานที่นี่เธอก็ต้องอดตายผมจึงสอนให้เธอรู้จักเอาคืนเจ้านายซะบ้างจะปล่อยให้แลมได้ใจแต่เพียงฝ่ายเดียวคินได้สอนให้มาเบิลทำลายข้าวของภายในร้านโดยการใช้เข็มหมุดอันเล็กๆที่ไปตามสินต่างๆไม่ว่าจะเป็นซองขนมกล่องถุงยางอนามัยหรือแม้แต่แอบขโมยกินแฮมที่อยู่ด้านในของแซนด์วิชอยู่ๆก็มีลูกค้าคนหนึ่งเดินเข้ามาและขอใช้ห้องน้ำแลมจึงได้บอกเขาว่าห้องน้ำมีไว้สำหรับลูกค้าเท่านั้นชายคนนั้นเขามีผิวรูดจนเลือดปูดเกร็งในตอนนี้เขาไม่มีเวลามาต่อปากต่อคำกับแลมแล้วพอถูกฆ่าสึกตีประชิดที่หน้าด่านชายคนนั้นจะได้ยอมควักเงินซื้อลูกอมป๊อปแป๊ะไป4ห่อโดยมีแลมที่พยายามคิดเงินช้าๆเพื่อแกล้งเขาสุดท้ายแล้วแลมก็อนุญาตให้เขาไปขึ้นสวรรค์ได้แลมจับได้ว่าผมกับมาเบิลนั้นเล่นพิเรนภายในร้านเขาจึงเรียกตัวพวกเรามาเพื่อเค้นให้พวกเรายอมรับสารภาพแลมต้องการให้พวกเราชดเชยเงินข้าวของที่เสียหายไปแต่พวกเราก็แกล้งตีมึนทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีชายแก่คนนึงที่เดินเข้ามาซื้อแซนด์วิชภายในร้านก่อนที่เขาจะพบว่าไม่มีแฮมในแซนด์วิชชายแก่จะได้เอาแซนด์วิชอันนั้นมาขอคืนเงินกับแลมแต่แลมก็ชี้ให้เขาดูป้ายว่าร้านนี้ไม่รับคืนเงินทุกกรณีชายแก่ได้ด่าแลมว่านี่มันเอาเปรียบผู้บริโภคนี่หว่าแลมจึงได้บอกเขาว่าก็ช่วยไม่ได้ลุงไม่แหกตาดูให้ดีก่อนชายแก่ที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็โมโหมากเขาบอกกับแลมว่าเมื่อสมัยก่อนใครๆก็เรียกกูว่าตีใหญ่มึงมาทำพฤติกรรมแบบนี้กับกูถือว่าดูถูกกันมากเกินไปว่าแล้วชายแก่ก็แทงกรรไกรเข้าไปที่คอของแลมทันทีชายแก่ได้บอกทุกคนที่อยู่ในร้านว่าต่อจากนี้คือการปล้นก่อนที่ลูกค้าคนแรกจะเข้ามาร่วมวงด้วยเขาได้บอกให้แลมเอาเงินให้ชายแก่ไปซะแต่แลมที่จะตายอยู่แล้วก็ไม่ยอมให้สักทีชายแก่ได้ถามแลมว่ามึงรู้จักขวดแชมเปญไหมถ้ากูดึงกรรไกรออกมามึงคงรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแลมที่หวาดตัวกลัวตายแต่ก็ยังขี้งกไม่เลิกก่อนที่จะมีลูกค้าสาวสุดสะบึมเข้ามาขัดจังหวะพวกเขาทุกคนภายในร้านรีบหาที่ซ่อนและปล่อยคินเป็นคนรับหน้าหญิงสาวคนนั้นได้จัดการหยิบถุงยางอนามัยขึ้นมาด้วยความหวังดีคินจะได้บอกเธอว่ากล่องนี้มันชำรุดครับหญิงสาวจะได้ก้มหากล่องอื่นที่เธอถูกใจเธอได้เลือกถุงยางอนามัยอยู่นานก่อนที่ชายแก่จะบอกกับคินว่า
รีบๆไล่เธอออกไปจากร้านซะก่อนที่ทุกคนจะตายหากันหมดมาเบลได้ทำท่าทางบอกคินว่าแลมน่าจะไม่ไหวแล้วคินจึงส่งสัญญาณไปว่าก็ถุงยางมันแตกจะให้ผมทำยังไงคืนปล่อยให้เธอเอาไปแล้วเธอท้องใครจะรับผิดชอบทันทีที่คินคิดตังค์ให้เธอเรียบร้อยแล้วแลมก็หยิบขาของคินที่เขาพูดประโยคสำคัญคินจึงพูดออกไปว่าจะรับลูกอมป๊อปแป๊เพิ่มไหมครับสาวสวยปฏิเสธคินก่อนที่เธอจะเดินออกจากร้านไปชายแก่ได้ลุกขึ้นมาโวยวายใส่คินว่าแกทำบ้าอะไรวะพยายามส่งซิกให้นางนั่นหรือไงก่อนที่หญิงสาวจะเดินย้อนกลับมาบอกว่าเธอต้องการซื้ออมป๊อปแป๊ะเพิ่มเธอตกใจสุดขีดไม่ได้เห็นการพ่นอยู่ตรงหน้าก่อนที่ชายแก่จะจัดการจับเธอมามัดไว้ในร้านพวกหนุ่มๆต่างพากันตื่นตาตื่นใจจากคับดีของหญิงสาวก่อนที่ชายแก่จะบอกให้มาเบิ้ลมาบังเธอเอาไว้หลังจากนั้นก็มีชายหนุ่มคนนึงที่เป็นนักเลงโตเดินเข้ามาในร้านชายแก่จึงได้บอกเขาว่าจุดหน้าไอ้หนุ่มนี่คือการป้นแต่ทว่าชายหนุ่มคนนั้นกลับไม่สนใจเดินไปเปิดวิสกี้กินอย่างหน้าตาเฉยชายแก่จึงเดินเข้าไปหาเขาแล้วบอกว่ากูพูดด้วยไม่ได้ยินเรื่องไงหนุ่มคนนั้นจึงได้เตะท่าเหมือนกับนิตยสารแล้วบอกว่าต่อไปนี้ทุกคนภายในร้านจะต้องเรียกฉันว่าลูกพี่ทำให้ชายแก่รู้สึกได้ทันทีเลยว่าไอ้หมอที่ต้องมีของเขาจึงไม่กล้าทำอะไรชายหนุ่มแล้วปล่อยให้ชายหนุ่มพูดไปชายหนุ่มได้เรียกหญิงสาวครับดีมาบริการเขาก่อนที่เขาจะขอซื้อลูกอมป๊อปแป๊ะจากเจ้าของร้านเขาเทลูกอมป๊อปแป๊ะใส่ปากของหญิงสาวแล้วบอกให้เธอเป่าปีให้กับเขาแบบลิมิเต็ดอีดิชั่นท่ามกลางสายตาของทุกคนที่ต้องมองดูหนังสดอย่างไม่กระพริบตาก่อนที่จะมีเสียงปืนดังขึ้นมา1นัดโดยคนที่ยิงลูกพี่ก็คือลูกค้าคนแรกแท้ที่จริงแล้วเขาคือร้อยตำรวจเอกที่ปลอมตัวมาจับผู้ร้ายเขาได้จัดการวิทยุเรียกกำลังเสริมเพื่อตามคนมาช่วยทันทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เครื่องแบบมาถึงเขาก็ได้จัดการใส่กุญแจมือลูกพี่เอาไว้ก่อนที่เขาจะเหลือไปเห็นรหัสปืนของลูกค้าคนแรกนายตำรวจจำได้ทันทีเลยว่านี่คือปืนของตำรวจอีกคนที่ตอนนี้เขาถูกฆ่าตายไปแล้วแล้วลูกค้าคนแรกไปเอาปืนกระบอกนี้มาได้ยังไงยังไม่ทันที่ตำรวจจะได้พูดอะไรไปมากกว่านี้ลูกค้าคนแรกก็ได้จัดการลั่นไกระเบิดหัวของเขาลูกค้าคนแรกได้หันปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่อีกคนโชคดีที่กระสุนหมดพอดีเขาจึงรอดตายมาได้คินพยายามคว้าปืนที่ตกอยู่ก่อนที่เสียงอ่อนหน้าร้านจะดังขึ้นมีหนูน้อยคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านแล้วบอกว่าเธออยากได้ตุ๊กตาลูกค้าคนแรกจะได้ขอความร่วมมือจากทุกคนว่าช่วยทำตัวเป็นปกติสักพักรอจนกว่าหนูน้อยคนนั้นจะออกไปแล้วก็จัดการเรื่องของเราต่อทุกคนได้พูดจาทักทายหนูน้อยอย่างเป็นมิตรก่อนที่มาเพื่อจะเข้ามาบริการเธอและถามหนูน้อยว่าหนูอยากได้ตุ๊กตาตัวไหนจ๊ะพวกหนุ่มๆจะใช้เวลานั้นพากันสูบบุหรี่เพื่อผ่อนคลายทันทีที่ชายแก่ได้เห็นไฟแช็กของคินเขาก็ทักว่านี่มันเป็นไฟแช็กเก่าที่มีค่ามากๆนี่นาคินจึงได้บอกเขาว่าเขาเก็บได้จากข้างทางเมื่อเช้านี้หนูน้อยได้บอกกับมาเปิ้ลว่าตุ๊กตาพวกนี้เธอได้หมดแล้วซึ่งเธออยากได้อีกตัวที่อยู่ในตู้คินจึงได้จัดการเอามันออกมาและส่งให้หนูน้อยก่อนที่จะส่งตัวเธอกลับบ้านด้วยความยิ้มแย้มหลังจากนั้นทุกคนก็กลับมารีลันเหตุการณ์เดิมอีกครั้งลูกค้าคนแรกได้จัดการฆ่าตำรวจนายนั้นจนตายอยู่ดีเขาปิดประตูร้านและลากศพตำรวจไปซ่อนก่อนที่เขาจะกลับออกมาในชุดเครื่องแบบของตำรวจลูกค้าคนแรกได้บอกทุกคนว่าถ้าจะมีใครสักคนรอดไปจากที่นี่ได้คนคนนั้นก็คือฉันไม่ใช่พวกแกชายแก่ที่ได้ยินแบบนั้นก็เป๊ปากด้วยความสมเพศมีชายอีกคนพยายามเข้าประตูหน้าร้านเพื่อเข้ามาซื้อของเมื่อไล่ไปแล้วแต่ชายคนนั้นก็ไม่ยอมไปลูกค้าคนแรกจะได้จัดการดึงตัวเขามาร่วมวงด้วยชายแก่ด้วยที่เข้ามาใหม่ได้บอกทุกคนว่าเขาแค่อยากจะมาซื้อของก่อนที่ลูกค้าคนแรกจะบอกทุกคนว่าพวกเราจะมาเล่นเกมจับตุ๊กตากันใครก็ตามที่จับได้ตุ๊กตาที่เขาเลือกคนคนนั้นจะถูกฆ่าตายคนที่จับได้ตุ๊กตาตัวนั้นก็คือชายมือด้วนระหว่างที่ลูกค้าคนแรกกำลังจะลั่นไกใส่เขาอยู่ๆลูกค้าคนแรกก็ค้าสึกโจมตีเขาเปลี่ยนใจยื่นปืนกับชายแขนด้วยแล้วกำชับว่าระหว่างที่เขาไปห้องน้ำถ้าใครขยับจริงได้ทันทีทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ได้บอกว่าเอาปืนยิงมันซะแล้วพวกเราจะได้กลับบ้านกันแต่ทว่าชายแขนด้วนกับบอกทุกคนว่าทำไมฉันต้องทำแบบนั้นด้วยพวกแกรู้ไหมว่าฉันคือใครฉันคือร้านค้าเล็กๆที่อยู่ห่างจากที่นี่ไปสองตึกเมื่อมินิมาร์ทของพวกแกมาเปิดตัดหน้าร้านค้าเล็กๆอย่างพวกเรามันทำให้ร้านค้าของฉันแทบไม่มีคนเข้าเลยนับจากนั้นจนในที่สุดร้านค้าของฉันของครอบครัวก็ต้องปิดตัวลงไปเพราะสู้กับค่าเช่าที่แพงหูฉี่ไม่ไหวว่าแล้วชายแขนด้วยก็เดินไปล็อกร้านแล้วบอกกับทุกคนภายในร้านว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่จะต้องชดใช้ชายแขนด้วยได้โชว์ระเบิดเวลาที่เขาพกติดตัวมาซึ่งตอนนี้มันกำลังนับถอยหลัง 2,000 วินาทีหลังจากนั้นเขาก็ใช้ปืนของลูกค้าคนแรกจัดการฆ่าตัวตายลูกค้าคนแรกที่อยู่ในห้องน้ำจึงได้ถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นชายแก่ที่ได้คว้าปืนขึ้นมาแล้วตั้งใจจะยิงใส่เขาแต่เขากลับถูกลูกค้าคนแรกยิงสวนออกมาโชคยังดีที่กระสุนไม่ถูกชายแก่แต่ไปถูกลูกพี่แบบเต็มๆลูกค้าคนแรกได้บอกว่าปืนกระบอกนั้นมีกระสุนนัดเดียวแกคิดว่าฉันโง่มากหรือไงถึงให้ปืนกับคนที่ไม่รู้จัก
ทันทีที่เขาก้าวออกมาจากห้องน้ำเขาก็ต้องตกตะลึงเมื่อเขาได้เห็นศพของชายแขนด้วนที่มาพร้อมกับระเบิดเวลาลูกค้าคนแรกได้บอกว่าเราจะต้องปลดชนวนระเบิดก่อนที่มันจะบังคับให้คินเป็นคนตัดสายชนวนคินจึงได้ถามว่าต้องตัดเส้นไหนแล้วก็ต้องใช้กรรไกรสาวครับดีจึงได้เปิดเผยตัวเองว่าเธอเป็นหมอเธอกำชับกับคินว่าคุณมีเวลา2นาทีที่จะชักกรรไกรออกมาจากคอของแรมหลังจากนั้นคุณต้องเสียบมันกลับเข้าที่เดิมไม่อย่างนั้นแรมจะตายสาวครับดีที่บอกทุกคนว่าเธอมีชื่อว่าดร.ชานเธอเป็นคุณหมอที่มารักษาเคสกับชายที่เรียกตัวเองว่าลูกพี่แต่เขากับคิดไม่ซื่อกับเธอและบังคับให้เธอร่วมประเวณีด้วยคินได้บอกทุกคนว่าเขาไม่มั่นใจว่าจะทำทันเวลาไหมก่อนที่เขาจะชักกรรไกรออกมาจากคอของแรมและตัดชนวนระเบิดได้สำเร็จทุกคนที่ต่างพากันโห่ร้องดีใจก่อนที่ลูกพี่จะล้มตึงไปเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวด็อกเตอร์ชานพยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตให้เขาแต่ก็ไม่สำเร็จลูกค้าคนแรกได้บอกกับคินว่าขอบใจที่ช่วยทุกคนเอาไว้แต่ถึงยังไงซะทุกคนที่นี่ก็จะต้องตายอยู่ดีเขาตั้งใจจะฆ่าคินให้ตายไปรายต่อไปมาเบิร์ตที่ได้เห็นแบบนั้นจะได้ผลักคินหลบจนกระสุนเฉียวหน้าเธอทั้งสองคนได้วิ่งหนีตายไปทั่วทั้งร้านก่อนที่ลูกค้าคนแรกจะตามไล่ยิงพวกเขาจนไฟดับเขาหันมาบอกชายแก่กับแรมว่าอย่าคิดหนีในตอนนี้มาเบิร์ตกับคินได้หนีมาซ่อนตัวแถวตู้เครื่องดื่มมาเบิร์ตที่เห็นหน้าของตัวเองเสียโฉมแล้วเธอจึงได้โมโหสุดขีดพุ่งเข้าชาร์จลูกค้าคนแรกจนร่างของเขาเสียบเข้ากับเหล็กแหลมตายคาที่หลังจากนั้นมาเบิร์ตก็ถ่ายรูปตัวเองให้แฟนดูเธอถามแฟนว่าฉันเสียโฉมแล้วคุณยังรักฉันไหมถ้าคุณยังมีใจให้ฉันช่วยมารับฉันที่ร้านมินิมาร์ทด้วยทันใดนั้นดร.ชานก็ถูกจู่โจมโดยใครบางคนที่ซ่อนตัวอยู่ในตู้แรมจึงได้คว้าปืนขึ้นมาแล้วรัวใส่เธอไม่ยั้งก่อนที่เขาจะบอกทุกคนที่ตกใจว่าไม่มีอะไรนั่นเมียเขาเองพวกเราก็ทะเลาะกันแบบที่เป็นประจำนั่นแหละแรมได้เปิดเผยตัวเองว่าจริงๆแล้วเขาคือชายโรคจิตที่ชอบลักพาตัวคนมาทรมานแล้วฆ่าอย่างโหดเหี้ยมเขาได้บอกกับทุกคนว่าในเมื่อทุกคนรู้ความจริงแล้วเขาคงปล่อยให้ใครรอดชีวิตไปจากที่นี่ไม่ได้หลังจากนั้นแรมก็ใช้ถุงดำคลุมหัวทุกคนเอาไว้แล้วเริ่มลั่นไกยิงใส่พวกเขาไปทีละคนโชคยังดีที่กระสุนหมดก่อนที่จะถึงตัวมาเบิลมาเบิลได้ร้องไห้ออกมาแล้วบอกว่าฉันยังไม่อยากตายเธอเห็นข้อความที่แฟนส่งมาบอกว่ารอก่อนนะฉันกำลังไปหาเธอแรมจะได้บอกมาเบิลว่าให้มันมาก็ดีฉันมีบางเรื่องที่อยากจะพิสูจน์ให้เธอเห็นทันทีที่เมวิทแฟนของมาเบิลเดินทางมาถึงร้านแรมก็ได้ใช้ปืนขู่เขาและบอกให้เมวิสถอดเสื้อผ้าออกแรมได้บอกให้ดร.ชาจัดโชว์ยั่วยุให้เมวิสดูก่อนที่เขาจะบอกมาเบิลว่าคอยดูดีๆนะไอ้สิ่งที่มันพูดว่าความรักน่ะมันไม่ได้มีจริงหรอกมันก็เหมือนเมียของฉันนั่นแหละที่แต่งงานกับฉันเพราะความรวยก่อนที่มันจะนอกใจฉันไปนอนกับผู้ชายหล่อๆคนพวกนี้แกเห็นคนหน้าตาดีพวกมันก็น้ำเดินแล้วเรามาดูกันซิว่าแฟนหนุ่มของแกจะอดใจได้กี่น้ำแต่ไม่ว่าดร.ชาจะยั่วยวนแค่ไหนเมวิสก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเจ้าหนูน้อยของเขาไม่พองาดง้ำขึ้นมาจนทำให้แรมตกใจแรมได้บอกกับสองคู่รักว่าสงสัยพวกแกจะเป็นรักแท้งั้นฉันจะไว้ชีวิตพวกแกสักครั้งถือซะว่าเอาบุญแรมได้บอกให้คินถอดเสื้อเพื่อเอาเสื้อมาคลุมให้กับดร.ชานทันทีที่เมวิสได้เห็นเรือนร่างของคินจู่ๆน้อยน้อยของเขาก็พองาดง้ำขึ้นมาแรมจึงได้บอกมาเบิลว่านั่นไงกูว่าแล้วหลังจากนั้นแรมก็ยื่นปืนให้กับมาเบิลเขาได้พูดเป่าหูมาเบิลว่ามันไม่ได้รักเธอมันแค่คบเธอบางหน้าและแอบกินตับกับผู้ชายมาเบิลจะได้จัดการลั่นไกยิงใส่ไข่ของเมวิททันทีหลังจากนั้นเธอก็ตัดสินใจจะฆ่าตัวตายตามคินที่เข้ามาห้ามมาเบิลเอาไว้แล้วบอกว่าถ้าเขาไม่รักเธอก็เหลือฉันอยู่นี่ไงหลังจากจบเรื่องบ้านนี้แล้วพวกเราจะไปเที่ยวด้วยกันฉันสัญญาแลมจึงได้เปลี่ยนใจไปยื่นปืนกับเมวิสเขาบอกกับเมวิสว่าฉันจะให้โอกาสแกแก้แค้นแกก็เลือกเอาว่าจะยิงใครก่อนดีจู่ๆชายแก่ก็โผล่มาที่ด้านหลังของแลมเขาจัดการดึงกรรไกรออกจากคอของแรมจนทำให้แรมช็อกตายชายแก่ได้บ่นว่าโลกข้างนอกมันโหดร้ายมากนักทางที่ดีพวกเราควรจะจบเรื่องบ้าๆกันตั้งแต่ตอนนี้หลังจากนั้นชายแก่ก็จัดการฆ่าเมวิสตามต่อมาด้วยดร.ชานและรวมไปถึงมาเบิลด้วยคินที่ได้เห็นภาพแบบนั้นก็ร้องไห้เสียใจว่าเขาทำไมชายแก่ได้ทำการบรรจุกระสุนและตั้งใจจะยิงคินทิ้งคินจึงได้เอาระเบิดขึ้นมาสะพายและบอกชายแก่ว่างั้นเรามาดวลกันถ้าแกยิงฉันได้ก่อนที่ฉันจะถึงตัวแกรอดแต่ถ้าแกทำไม่ได้งั้นก็มาตายพร้อมกันชายแกได้คิดอยู่สักพักก่อนที่เขาจะลั่นไกใส่ระเบิดจนทำให้แรงระเบิดนั้นเผาทุกอย่างจนมอดไหม้แต่กลับกลายเป็นว่าคินนั้นยังคงมีชีวิตรอดเขาก็เพกตัวลุกขึ้นมาก่อนที่ดวงวิญญาณทั้งหมดจะเดินผ่านร่างของเขาไปความจริงทุกอย่างได้เฉลยว่าจริงๆแล้วทุกคนภายในร้านได้ตายหมดแล้วชายแกที่แอบขโมยของคินได้ถูกรุมกระทืบจนตายข้างถนนและไฟแจ็คที่คินเก็บมาได้ก็เป็นของเขาเองแรมได้ฆ่าตัวตายเพราะกับลูกสาวของเขาอยู่ภายในบ้านหลังจากที่เขาจับได้ว่าภรรยาของเขาแอบเล่นชู้สมเขาให้กับเขาชายแขนด้วนนั้นได้ถูกระเบิดตายหลังจากที่เขาพยายามประกอบระเบิดเองเพื่อมาระเบิดร้านของแรม
ทางด้านของดร.ชานั้นเธอก็ได้จัดการฆ่าปาดคอลูกพี่ก่อนที่เธอจะฆ่าตัวตายตามเพราะทนตัวการถูกข่มเหงไม่ไหวลูกค้าคนแรกจริงๆแล้วเขาเป็นตำรวจที่คิดไม่ซื่อเขาทำการปล้นของกลางจากพวกคนร้ายก่อนที่เขาจะถูกคู่หูที่มาด้วยกันวิสามันปืนตำรวจที่เขาใช้ไม่ได้เอามาจากใครแต่เป็นของเขาเองสองคู่รักที่กระโดดตึกฆ่าตัวตายในตอนแรกจริงๆแล้วก็คือมาเบลกับเมวิสพวกเขาทั้งคู่ทะเลาะกันเรื่องแต่งงานเพราะว่าเมวิสไม่อยากแต่งงานกับมาเบลและเปิดเผยตัวเองว่าเป็นเกย์ในตอนนี้เหล่าดวงวิญญาณได้มาถกเถียงกันว่าใครต้องการจะเข้าร่างของคินบ้างแต่เมื่อทุกคนได้รับรู้ชีวิตของคินแล้วก็ไม่มีใครอยากได้ร่างของเขาคินจึงได้ยกมือขึ้นและขอร่างตัวเองคืนซึ่งผีทุกตัวที่หลอกเขาก็อนุญาตให้คินคืนร่างได้เขาพูดทิ้งท้ายกับมาเบลว่าเขาจะเริ่มต้นชีวิตใหม่และถ้าฉันได้แต่งงานกับใครฉันจะมีลูกสาวที่น่ารักเหมือนเธอโบราณว่าไว้ถ้าเรารักใครและคิดถึงใครมากๆเมื่อคนคนนั้นตายไปแล้วเขาก็จะกลับมาเกิดมาเป็นลูกหลานของเราหลังจากนั้นคินก็ได้สติกลับคืนมาด้วยความงุนงงในตอนนี้เขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงต่อไปแต่เขามั่นใจว่าทุกอย่างจะต้องดีกว่านี้เหล่าดวงวิญญาณที่ตายไปแล้วได้สอนอะไรหลายอย่างให้กับคินและคินก็รู้ดีว่าการมีชีวิตอยู่ดีกว่าตายแน่นอนก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นหนังระทึกขวัญสุดเดือดเลือดสาดจากประเทศฮ่องกงที่ดูไปก็ต้องอุทานไปตลอดทั้งเรื่องตัวหนังมีความวุ่นวายพิลึกพิลั่นแต่แฝงไปด้วยความลงตัวมีทั้งความสนุกความฮาและความโหดระทึกขวัญแถมภาพก็สวยมากสีสันฉูดฉาดโดยส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างชอบภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะดูแล้วมันให้อะไรเราได้มากกว่าหนังสยองขวัญทั่วไปและสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูผมแนะนำว่าเรื่องนี้คุณไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปภาพยนตร์เรื่อง Lockberryซึ่งหากใครนะครับที่อยากจะชมภาพยนตร์ที่ผมนำมาเล่าผมได้ทำการทิ้งลิงก์ดูหนังเอาไว้แล้วที่ด้านล่างของดีสคริปชั่นภายในนั้นนะครับผมได้ทำการรวบรวมหนังโหดหนังหายากแทบทุกเรื่องเอามาให้ทุกคนได้ชมกันแบบง่ายๆด้วยคุณภาพที่คมชัดไม่มีโฆษณากวนใจแถมยังดูได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วยเหมาะสำหรับแฟนบันเทิงหนังสยองขวัญตัวจริงซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ